มดข่าวพาเพลินสวัสดีข่าวรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดประวัติแม่หญิงลีเธอคือใครที่มาประวัติของแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์เรียกได้ว่านาทีนี้เขาได้กลายเป็นที่รู้จักในวงการไอดอลของชาวโซเชียลไปแล้วจริงๆนะคะสำหรับแม่หญิงลีเซย์หยาวีนพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์เน็ตไอดอลสาวสองสุดหาที่เรียกว่าสร้างสรรค์คอนเทนต์ขำขันให้กับโลกโซเชียลได้ติดตามแล้วก็โด่งดังมากที่สุดในช่วงนี้นะคะโดยประวัติแม่หญิงลีเจ๊หยาววีนพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์คนนี้ให้มากขึ้นสักหน่อยนะคะพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์คนนี้เป็นใครกันแน่แม่หญิงลีมีชื่อจริงว่าชาติชื่อจริงก็คือบูหงาวลัยคงขวัญเป็นคนอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเธอโด่งดังมาจากการทำคลิปตลกบนโลกโซเชียลนั่นเองค่ะจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักบนโลกโซเชียลมาจากการที่ไปทำผมที่ร้านเสริมสวยของน้องสาวคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าทิพย์และมีการถ่ายคลิปไปด้วยพอทำไปทำมาก็เกิดการวีนโดยแสดงอารมณ์ออกมาด้วยการด่านะคะถือเป็นต้นกำเนิดของแม่หญิงลีเจ๊หยาววีนแต่จริงๆชื่อชาติส่วนชื่อลีและเมืองทิพย์นั้นคือสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความตลกนั่นเองค่ะที่มาของชื่อพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์การที่เธอได้ชื่อพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นั้นมาจากละครที่เธอชื่นชอบนั่นก็คือเรื่องเพลิงพระนางซึ่งตัวละครที่เธอชื่นชอบก็คือพระมหาเทวีเจ้าเสกระเทวีนั่นเองค่ะเธอจึงได้ชอบถ่ายคลิปโคฟเวอร์ตัวละครนี้บ่อยๆจนกลายเป็นที่จดจำของผู้ที่ติดตามโดยแม่หญิงลีนะคะพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นั้นไม่ได้เพิ่งทำคลิปในช่วงนี้แต่เธอถ่ายคลิปตลกมาแล้วกว่า6ปีเป็นที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่มและเพิ่งจะกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางได้ไม่นานมานี้จึงได้เปิดเพจวีนค่ะจากวลีเด็ดเจ๊หยาววีนแต่ความจริงแล้วตัวตนของเธอไม่ใช่คนขี้วีนนะคะเธอเป็นคนตลกเฮฮาโดยวลีเด็ดที่เธอมักจะใช้บ่อยๆในเพจก็คือคำว่าวายสาและนะน้องนะโดยมีความหมายดังนี้ค่ะวายสาหมายถึงการทักทายกันคล้ายคำว่าสวัสดีส่วนคำว่านะน้องนะคือตกลงปลงใจเหมือนโอเคต่อกันค่ะและนี่คือประวัติของแม่หญิงลีค่ะพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ